จอ่ะมาให้มีกำลังใจนิดนึงในการทำงานเดิน5คนละครึ่งก้าวนี่ลูกเอ้าอันนี้ปีนี้สองพี่น้องเรามีออเตอร์ที่ต้องแข่งมีเออยังไงบ้างโปรเจกต์ใช่ก็มี5สนามค่ะมีบางแสนบุรีรัมย์ภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่ค่ะใช่ก็ไปด้วยกันทุกสนามเลยค่ะมันอุ่นใจในทุกสนามไหมคะแบบลงทั้งคู่ใช่ก็อุ่นใจค่ะเพราะว่าก็จะมีน้องมาเป็นโค้ชทุกสนามค่ะใช่น้องช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะเยอะเลยเหรอกดดันเราเป็นประสบการณ์มาก่อนเยอะมากๆใช่ไหมเยอะเราคุ้นชินทุกสนามแล้วว่าโค้งไหนมันควรยังไงใช่เอามาสอนพี่จ๋าเนี่ยน้องดุไหมคะดุมากหนูเคยไปซ้อมรถที่พัทยาค่ะแล้วน้องเขานั่งข้างๆเพราะว่าเวลาซ้อมมันนั่งด้วยกันได้ใช่ไหมคะน้องก็แบบหนูขับไปก็คือปวดหัวเพราะว่าขับไปน้องทุบหัวไปทำไมอ่ะเพราะว่าเขาบอกให้ตั้งสติค่ะให้ทำสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าโค้ชคือบ่นเก่งใช่ค่ะโค้ชเขาบ่นเก่งค่ะแต่เขาเข่งมากสอนยากไหมคะลูกศิษย์คนนี้เติมยากครับทำไมยากตรงไหนอธิบายเลยลูกก็คือเหมือนเขาคิดยังไม่เป็นอุ้ยแรงมากเรื่องขับรถเรื่องขับรถยังไม่ค่อยฉลาดโอ้ยอุ้ยแรงมากเลยอ่ะเป็นรุ่นน้องค่ะเป็นรุ่นน้องรู้สึกว่าได้เห็นฝีมือพี่เขาแล้วเป็นยังไงก็โอเคนะบางสนามบางสนามรู้สึกยังไงบ้างการโค้ชกดดันขนาดนี้มั้งแรงรู้สึกแรงมากค่ะรู้สึกไม่มีกำลังใจในการอยากดึงแกออกเลยน้องช็อตแรงโค้ชเขาให้นักกีฬาอย่างนี้มามันรู้สึกยังไงบ้างต้องเพิ่มเติมหรือว่าดีไปหน่อยจริงๆเวลาน้องเขาเวลาเขาโค้ชใช่ไหมคะเขาจะเหมือนแบบอย่างแรกคือน้องเขาจะเป็นคนสมาธิแบบสมาธิแน่นมากแล้วเขาก็คือจะสอนหนูว่าพวกเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันแบบปรับกันได้แต่ว่าที่ต้องมีคือสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะสอนพวกนี้ค่ะแล้วทำไมเราถึงไม่ค่อยมีสติไม่ถูกมีแต่ว่าบางครั้งผมเวลาเขาซ้อมอ่ะผมขึ้นไปรถเปิดเพลงอันนี้ถึงแชร์เหรอเนี่ยมันชินค่ะมันชินเออชมวิวเหรอซึ่งมันไม่ควรใช่ไหมไม่ควรไม่ได้เปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์ดิจริงๆพอโค้ชเขาเตือนแบบนี้เรามีไปฟ้องแม่มาฟ้องพ่อไปว่าโค้ชคนนี้น้องดุจังเลยอะไรเงี้ยโอ้ยฟ้องตลอดเลยคุณพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยเวลาคุณพ่อแข่งรถน้องก็คุณพ่อเหมือนกันสไตล์เดียวกันค่ะพ่อกับน้องใครดุกันน้องค่ะคุณพ่อไม่ดุเลยซึ่งน้องก็ดุพ่อด้วยใช่ค่ะใช่ส่วนมากน้องอาจจะดูคุณพ่อค่ะโอเตอร์ลูกศิษย์คนนี้คือบอกว่าแหกทุกกฎของการลงแข่งไหมครับแหกทุกกฎไหมครับตอนพอจับพวงมาลัยแล้วฟังเพลงเปิดแอร์อย่างนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับดื้อแต่ตั้งให้คะแนนล่ะให้คะแนนคือสนามเขาไปแข่งมาเราว่าเต็มสิบเท่าไหร่ถ้าผมอยู่ในคือมันจะมีแบบเรดิโอที่ผมเปิดเขาในหูก็ถ้ามีผมก็สักเจ็ดอีสามหายไปสามมันต้องยังไงเขาถึงได้ถึงสิบหักคะแนนส่วนไหนทิ้งไม่รู้เรื่องความชอบความชอบส่วนตัวหรือเปล่าอันจริงเรามีทอแม่โดนบ่นบ่อยๆไม่ค่ะส่วนมากหนูไม่ค่อยเถียงน้องเพราะเถียงไม่ออกใช่น้องเขาจะแบบเขาจะดุมากกว่าดุเป็นฟิลที่แบบไม่กล้าพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดมามันคือความจริงใช่ค่ะนอกจากเรื่องรถเขามีเรื่องอื่นนะทุกอย่างเมื่อไหร่จะกลับรู้เรื่องยิงนะทุกอย่างก็คือตอนนี้เหมือนหนูบอกเลยค่ะว่าคุณพ่อตอนนี้คือเหมือนรีไทร์ไปแล้วไม่ได้เป็นพ่อแล้วให้น้องเป็นพ่อคนใหม่ดุมากค่ะเรื่องนอกจากเรื่องขับรถเขาดุเรื่องอะไรก็อย่างเช่นหนูเรียนเสร็จที่มหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องโทรหาน้องว่าเรียนเสร็จแล้วนะเขาไปรับส่งเลยแล้วหนูก็ต้องทำแบบบอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวกับเพื่อนต่อนะพารากอนสยามอะไรอย่างเงี้ยต้องขออนุญาตน้องก่อนขออนุญาตพ่อค่ะต้องบอกอย่างคุณพ่อคุณแม่หนูบอกใช่ไหมเขาเดี๋ยวหนูไปที่นี่นะแต่ว่าสำหรับน้องหนูต้องแบบขอไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องบอกขนาดนั้นอ่ะเป็นรูปประโยคอ่ะทำไมเป็นน้องเขาดุอ่ะค่ะมันเขาแบบเขาเรียกอะไรเขาจะดูทุกคนที่หนูอยู่ด้วยดูแบบคนรอบข้างหนูว่าเอ้ยคนนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเขาไม่ให้ไปเลยคือเรียกว่าต้องรายงานว่าอยู่กับใครทำอะไรอยู่ใช่ค่ะทำไมคะเตอร์ทำไมหนูต้องบอกบางครั้งหนูบอกว่าอ๋ออยู่กับเพื่อนนะน้องเขาบอกไม่เชื่อเปิดกล้องยังไงยังไงทำไมเราต้องเช็คตลอดก็ต้องเช็คอ่ะเป็นห่วงพี่สาวไม่ครับเอาเพราะว่าหรือทำนั้นนี่แทนพ่อหรือคุณพ่อฝากฝังอะไรออกมา
ก็มันเหมือนทำเองมันทำเองอยู่แล้วเป็นห่วงเรื่องอะไรเขาทำไมแบบถึงต้องแบบว่าให้เขารายงานขนาดนั้นก็บางครั้งเขาซื่อๆอะไรก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องคอยพี่ย่าสุดเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป๊ะเวลาถ้าเกิดทุ่มหนึ่งก็คือต้องกลับมากินข้าวที่บ้านทุ่มนี้ตรงนี้มันโอ้อันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่หนูแบบเขาเรียกอะไรทะเลาะกับน้องบ่อยมากเพราะว่าหนูเองไงสมมติหนูอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยแบบหนูก็นั่งชิวกับเพื่อนอยู่ร้องบอกว่าเอ้านัดกัน2ทุ่มกลับบ้านไม่ใช่หรอหนูแบบเอ้าเพื่อนเพิ่งถึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ต่อก็คือไม่ได้น้องจะเดินลงมาหาเลยให้ลากกลับบ้านเรียกว่าสมมตินัด2ทุ่ม2ทุ่มเป็งต้องถึงบ้านเลยใช่ค่ะอย่างสมมติว่าก่อนออกจากบ้านตกลงกันไว้ว่า1ทุ่มขึ้นรถกลับบ้านก็คือต้อง1ทุ่มขึ้นรถกลับบ้านค่ะอย่างนั้นวันนี้เราตรงด้วยกันในเรื่องความรักเรามันยังไงบ้างใครกังวลใครจะมากกว่าส่วนมากจะเป็นน้องกังวลหนูหนูก็เลยกังวลกับจะได้แบบแฟร์กันอ่ะถ้าในพักหนูกังวลกับยังไงบ้างเพราะว่าเพราะว่าน้องเขาชอบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาชอบมาสั่งหนูแล้วหนูไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าหนูก็โอเคสั่งได้แต่ว่าหนูก็จะสั่งกลับอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆหนูก็ปล่อยผ่านได้แต่น้องเขาทำก่อนแล้วก็ทำกลับพี่ชอบฟังเลยอะไรที่เราสั่งได้ไม่ค่อยมีเพราะว่าน้องเขาจะเป็นฟีลแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรของเขาเท่าไหร่ค่ะเราจะสังเกตได้ยังไงเวลาแบบว่าเขามีอารมณ์ไม่โอเคไม่ปกติเลยไม่ปกติโอ้ดูแค่ดูหน้าก็ออกค่ะดูตาตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เป็นยังไงครับหน้านี้เป็นไงหน้านี้คือหนูกลับบ้านไปโดนแน่นอนโดนเรื่องอะไรอาจจะโดนด่าว่าแบบทุกเรื่องก็ได้ค่ะตอนนี้ก็คือกลัวสั่นแล้วกลัวน้องกับพ่อกลัวใครมากกลัวน้องคือตอนนี้ทุกเรื่องแทบจะไม่ถึงคุณพ่อแล้วไม่ต้องเลยค่ะให้น้องก่อนน้องจัดการเองอ๋อเรียกว่าบ้านนี้คือน้องผู้นำใช่น้องจริงๆตอนนี้เป็นผู้นำทั้งนำคุณแม่นำคุณพ่อนำทุกคนเลยค่ะอย่างเช่นแบบไปเกาหลีก็จัดแจงทุกอย่างแบบมันมีโรงแรมมีดีนะอะไรอย่างงี้ก็คือหาทุกอย่างเลยค่ะในฐานะที่เราเป็นพี่สาวชื่นชมในความผู้นำของน้องเองมากโอ้โหท่านผู้นำก็ชื่นชมใครเก่งแต่ว่าบางเรื่องก็ขอลบส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วพี่ถามว่าเรื่องความรักต้องยังแชร์กันยังไงบ้างคุยกันส่วนมากสองพี่น้องน้องเขาจะมาถามหนูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็หกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาดูออกค่ะก็เลยแบบก็เลยต้องบอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่บางครั้งหนูอ่ะบอกคุณแม่แล้วคุณแม่หลุดใส่น้องน้องก็จะมาวีนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบโอ้ตายแล้ววีนเพราะว่าเราไม่บอกเขาใช่ค่ะน้องเอ้าแล้วทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องมีความรักล่ะน้องมาบอกเราปะไม่บอกน้องไม่บอกเราแต่น้องเขาเป็นคนที่แบบเขาไม่มีความรักค่ะหมายถึงว่าเขาเป็นฟิลเหมือนหนูเคยถามน้องแบบเชลว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็บอกว่าขอมีเงินถึง1,000,000,000ก่อนแล้วค่อยจะมีแฟนจะได้ดูแลแฟนได้ 100% อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มีถ้าแบบสเปซสปะจริงมั้ยเหรอเตอร์ตอนนี้800ล้านยังคะครับ100เดียว1,000ล้านล่ะทำไมถึงตั้งเป้าอย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้แบบถึงกับแบบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแค่ต้องมั่นคงเรามีแบบอย่างจากอะไรยังไงแบบถึงมีเป้าชัดเจนขนาดก็สบายกว่าไม่เขาอยากให้ตัวเองเขาเรียกอะไรอยากให้ตัวเองแบบดีที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบพร้อมจะเทคแคร์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามีอะไรโฟกัสแล้วเขาจะโฟกัสไปเลยอย่างการแข่งรถตอนนี้คือน้องเขาโฟกัสมากเขาเลยเหมือนแบบอย่างอื่นคือไม่เอาเลยค่ะมันเลยทำให้เราไม่กล้าที่จะเสิร์ฟให้กับแนะนำมีคนยืมผ่านเรานะมีคนยืมผ่านเราโอ้จริงๆเพื่อนที่มหาลัยหนูชอบน้องนี่เลยหรอใช่เพื่อนพิเศษก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยตรงนี้ก็ชอบแล้วเรามีแจ้งไอ้เรามีแจ้งน้องไหมว่ามีคนนี้ชอบอะไรเงี้ยทราบไหมหนูก็บอกว่าเอ้ยเมื่อกี้เพื่อนหนูบอกว่าโรเตอร์รออะไรเงี้ยน้องเขาบอกอ๋อรู้อยู่แล้วไม่งั้นถามได้เลยนะพี่สาวถ้าคนจะมาจีบน้องเราเขาจะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนถึงจะเข้าทางจริงๆหนูชิลมากค่ะหนูชิลมากแค่อาจจะแบบหนูอาจจะเล่นตัวใส่นิดนึงเพราะว่าทำกับแบบที่น้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าใส่พวกเราไม่จริงแล้วโรเตอร์ล่ะคะชอบแบบไหนถ้าเกิดสเปคเราไม่มีครับโอ้ก็แบบแล้วแต่เข้ามาก่อนไม่ครับจริงจริงมีคนเข้ามาหาเยอะนะเหมือนตอนนี้เหมือนแชร์เบลความหล่อมีสาวๆเข้ามาเยอะไหมโรเตอร์แต่น้องเขาเรื่องมากมากเลยค่ะที่ชื่อเขายังว่าหนูทุกวันเลยว่าแบบเดี๋ยวมาครั้งหนูแต่งตัวอย่างเงี้ยน้องบอกว่าแต่งตัวอย่างเงี้ยไม่มีใครเอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยด่าหนูแ
แรงมากเพราะน้องเขาเหมือนเขาจะมีสเปคแบบผู้หญิงต้องแบบใส่ชุดสีขาวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเมคต้องแต่งหน้าน้อยๆหน้าน้องหนูเคยหนูชอบแบบแล้วก็คนนี้สวยไหมอะไรเงี้ยชอบเปิดให้น้องดูคนนี้สวยไหมน้องเขาจะบอกว่าไม่รู้ขอดูหน้าแบบหน้าสดก่อนอะไรเขาชอบผู้หญิงเรียบร้อยใช่ชอบผู้หญิงเรียบร้อยหน้าสดต้องสวยอะไรเงี้ยเราก็คือยังไม่แน่ใจว่าสรุปว่าน้องเราชอบแบบเทสแบบไหน 100% ใช่ค่ะคือเหมือนแบบตอนน้องเขาแบบเรื่องมากจนเราไม่รู้ว่าแบบยังไงดีเดี๋ยวพี่ดูโรเตอร์โรเตอร์ชอบแบบผู้หญิงแบบพี่สาวเราไหมเออชอบไม่อยู่ไม่ได้กันเนาะเพราะอะไรเพราะว่าพี่สาวเราก็เสน่ห์แรงสวยแล้วเนี่ยมีเงี้ยชอบไหมก็เขาตอบไปแล้วเพราะคือไม่ทำไมก็เลยคือบางคนที่เขาอยากมีแฟนอยากมีแฟนเหมือนแม่อยากมีแฟนเหมือนพี่สาวซึ่งเราไม่เอาเลยเราชอบแบบไหนใจเราชอบแบบไหนแม่ที่รู้จักกับก็ไม่ชีตอนนี้มีย่ามันคืนน้องใช่ค่ะที่ไปบ้านโดนโดนแต่ตอนนี้โสดเนาะแล้วมีญาติโสดมีญาติโสดไหมคะโสดค่ะยังโสดอีกเหรอโสดค่ะจริงเหรอจริงค่ะมีเรื่องระหว่างโสดจะมีคนคุยมีแค่สองช้อยคิดว่าพ่อไม่ยินตรงนี้พ่อเดี๋ยวมาค่ะนั่งหันไปตามฝั่งนู้นค่ะคิดว่าพ่อไม่อยู่ทำหน้าที่จริงๆหนูเคยอะไรอ่ะไม่เอาคนคุยดีกว่าเรียกว่าใครก็คือไม่ก็โสดหรือไม่ก็มีแฟนเลยไม่ชอบแบบไม่มีสถานะอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่คือแบบตกลงแต่ตอนนี้คือแต่เขาบอกว่าน้องชายเขาอะสามารถแบบรู้ทุกอย่างในตัวของพี่ยาตอบแทนตัวตอบแทนพี่โสดไม่โสดครับพี่โสดไหมคะโสดครับเออต้องผ่านผมก่อนเพราะว่าต้องผ่านผมก่อนใช่ไหมเออผมรู้อยู่แล้วโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออปุ่นน้อยกันไปกลับไปโดนแน่พี่ฝากด้วยครับถ้ากลับไปมีอะไรขอคลิปเพิ่มเลย